สวัสดีค่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะวันนี้ก็กลับมาพบกับหมูอีกแล้วก็หลังจากที่คลิป how to ของหมูได้ปล่อยออกไปใช่ไหมที่เป็น everyday look ของหมูก็ได้รับเสียงกระแสตอบรับดีมากว่าเฮ้ยทุกคนเซอร์ไพรส์มากว่าแบบเฮ้ยจริงๆหน้าเราหน้าหมูแบบรอยสิวเยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็จะบอกว่าใช่นั่นแหละของจริงไม่มีการแต่งเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นนะก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าแบบพอเราลงคอนซีลเลอร์ตัวเดียวเนี่ยมันหน้าใสเลยเหรอรอยมันไม่เห็นเลยเหรอทำไมเราลงที่บ้านเราไม่เหมือนกันก็คือด้วยความที่แบบในวิดีโอมันไม่ชัดใช่ไหมก็พอเราลองพื้นเสร็จอะหลายคนก็จะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันกลบได้เลยเหรอมันแบบมันมองไม่เห็นเลยเหรอจริงๆแล้วหมูจะบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่มันยังเห็นอยู่มันยังเห็นรอยอยู่แต่สิ่งที่ทำให้หน้าเราเนี่ยดูเหมือนไม่มีริ้วรอยอะไรเลยแบบนี้อย่างที่คุณเห็นอยู่นี่ก็คือคอนซีลเลอร์นั่นเองคอนซีลเลอร์เนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นรูทีนที่แบบต้องทำทุกวันอ่ะแล้วต้องพิถีพิถันกับมันมากๆซึ่งวันนี้หมูก็เลยจะขอมาพูดถึงคอนซีลเลอร์ที่หมูชอบที่หมูใช้แล้วรู้สึกว่าแบบอยากแนะนำอยากบอกต่อว่ามันดีจริงมันติดทนนานจริงๆรวมถึงท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะมีการเปรยหน้าให้ดูให้ตกใจเล่นกันอีกครั้งแล้วเดี๋ยวเราจะสอนหมูจะสอนวิธีการลงคอนซีลเลอร์แบบในแบบของหมูเองซึ่งวิธีที่หมูใช้ก็อาจจะไม่ได้ต่างอะไรมากกับที่เขาทำกันทั่วไปนะแต่ว่าก็จะทำให้ดูกันเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าวิธีสิ่งที่หมูทำเนี่ยทุกวันเนี่ยถ้าใครที่แบบเจอหมูทุกวันก็จะรู้ดีว่าแบบเฮ้ยหน้าเราแบบมันดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมดูเหมือนไม่มีรอยอะไรแล้วก็แบบมันก็ติดทนทั้งวันอ่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำให้ดูก็ก่อนอื่นมาพูดถึงคอนซีลเลอร์ก่อนดีกว่าตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือคอนซีลเลอร์ของ Covermarkคือตัวนี้ที่หมูใช้ในคลิป How to นั่นเองเป็นคอนซีลเลอร์ที่เราได้รับรู้ถึงคอนซีลเลอร์ตัวนี้มาจากกูรูท่านเดียวกับที่แนะนำลองพื้นลูนาโซให้กับหมูก็คือเราก็ไปถามมาแล้วแบบก็เขาก็เนี่ยพี่เขาแนะนำตัวนี้มาเราก็เลยไปลองซื้อมาแล้วก็เอามาใช้พอมาใช้เนี่ยก็ดีใช้ครั้งแรกตอนแรกเฉยๆแต่ว่าพอใช้ไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันติดทนแล้วแบบมันให้ลุคการปกปิดที่แบบเป็น full coverage แต่ว่ามันยังเนียนมันยังแบบเป็นดูเป็นผิวมันยังดูผิวดีดูไม่หนาดูไม่แบบไม่ได้เป็นชั้นๆเป็นหนาเปิดแล้วเยิ้มระหว่างวันอ่ะมันไม่ใช่ก็เลยประทับใจมากใช้มาจนจะหมดแท่งแล้วแพคเกจจิ้งเป็นแท่งเหมือนลิปสติกก็เปิดฝามาอย่างนี้แล้วก็หมุนขึ้นมาจะเห็นได้ว่าของหมูเหลือแค่นี้จะหมดแท่งแล้วก็เราก็ใช้มาตลอดเนาะใช้มาทุกวันเลยก็พอจะหมดแท่งเนี่ยวันเสาร์ที่ผ่านมาประมาณ2วันที่แล้วเนาะถ้าไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลงคลิปนี้เมื่อไหร่ตัดเสร็จเมื่อไหร่ก็ลงเมื่อนั้นแหละก็ประมาณ2วัน3วันที่ผ่านมาก่อนถ่ายหมูก็ไปกะจะไปซื้อเพิ่มซื้อมาสำรองอีกแท่งนึงเพราะว่าแท่งนี้จะหมดแล้วแต่ว่าบังเอิญได้แบบเล่น Instagram กับ Facebook แล้วเห็นรูปใน Instagram ของพี่กูรูท่านเดิมเขาบอกว่าแบบเขาใช้ลองพื้นชิเซโดเอ้ยคอนซีลเลอร์ของชิเซโดแล้วแบบมันดีมันเนียนมากเราก็เลยไปเซิร์ชใน Google ดูแล้วแบบกระแสตอบรับจากกูรูหรือว่าแบบคนที่ใช้อ่ะในเมืองนอกเนี้ยมันก็ดีมากแบบมีแต่คนบอกว่าคอนซีลเลอร์ตัวนี้ดีก็เลยหมูก็เลยเดินผ่านไปที่เคาน์เตอร์ก็เลยไปเจอเจ้านี่สมใจอยากก็คือนี่ Shiseido Natural Finish Cream Concealer หมูใช้เบอร์3สี Medium Natural นี่ก็ที่เคาน์เตอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด6สีซึ่งคอนซีลเลอร์ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะเหมาะกับคนที่มีอันเดอร์โทนผิวสีเหลืองเพราะว่าเนื้อครีมมันค่อนข้างจะแบบทุกเฉดเลยนะค่อนข้างจะออกเหลืองหน่อยๆอ่ะแบบมันเหลืองมากกว่าแต่ว่ายังไงก็คนอยากลองก็ไปลองเล่นดูที่เคาน์เตอร์อีกทีไปลองสีดูทีเพราะว่าคุณอาจจะพบสีที่ใช่สำหรับคุณก็หมดเลือกเบอร์3มาเพราะว่าสีมันพอดีกับผิวพอดีไปจนแทนกับผิวนิดนึงนิดเดียวเพราะว่าเบอร์2มันขาวเกินไปแล้วหมูช่วงนี้เป็นคนที่แบบไม่ชอบแต่งหน้าขาวก็เลยแบบเนี่ยเลือกสีนี้มาก็หลังจากที่ได้ลองใช้มา2วันก็ประทับใจมากเพราะว่าเมื่อวานก่อนถ่ายทำนี้ก่อนถ่ายทำคลิปนี้เนี่ยหมูไปทาสีที่บ้านเด็กอ่อนพญาไทตรงแถวปากเกร็ดมาแล้วคือเราตื่นเช้าใช่ไหมตื่นเช้า1แล้วก็แบบทำงานมันก็แบบมันร้อนเหงื่อออก
อะไรเงี้ยแล้วซึ่งแบบหมูเป็นคนที่แบบถ้าตื่นเช้าแล้วเนี่ยตื่นเช้านอนไม่พอพอนอนไม่พอเสร็จถ้าเหงื่อต้องมาเจออากาศร้อนอบอ้าวอย่างนี้อีกพอประมาณเที่ยงๆบ่ายๆเครื่องสำอางจะแบบไหลแล้วเป็นคราบแบบเยิ้มอ่ะมันจะเยิ้มแบบพอซับแล้วแบบมันก็หลุดเป็นจุดๆแล้วพอเติมก็เป็นคราบคือแบบโหเราไม่โอเคเลยแต่ว่าคอนซีลเลอร์ตัวเนี้ยมันดีมากสำหรับเราอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่แบบชอบจริงๆหลังจากใช้มาแล้วเนี่ยพอวันนี้ก็ใช้อยู่วันนี้ก็ทาอยู่ให้ดูใกล้ๆก็เดี๋ยวจะทาให้ดูเทียบกับเจ้านี่อีกทีเขาว่ามาอีกทีเนาะก็เดี๋ยวก่อนพูดถึงตัวนี้ก่อนก็พอใช้เมื่อวานเนี่ยพอประมาณเที่ยงเราก็เช็คหน้าดูรอบนึงเฮ้ยมันยังโอเคแต่คือหน้าเรามันเป็นปกติเราก็ซับด้วยทิชชู่ซับด้วยทิชชู่เนี่ยเสียวมากว่ามันจะหลุดแล้วเป็นคราบคือก็ประทับใจตรงที่แบบพอซับปุ๊บหน้ากลับมันเนียนเหมือนเดิมเหมือนไปแตกเหมือนไปเติมแป้งเข้ามาเลยเหมือนเราหน้าเหมือนหน้าเราพักผ่อนเพียงพออ่ะก็เลยแบบเออโอเคเดี๋ยวยืนดูไปจนถึงเย็นสรุปเมื่อวานกลับบ้านประมาณเกือบเที่ยงคืนมาเช็คหน้าอีกทีหน้ายังอยู่ครบไม่มีสิ่งใดหลุดออกจากหน้าเลยประทับใจมากก็เลยแบบวันนี้เลยเอามาแนะนำนะก็ดีจริงๆก็ถามว่า2ตัวนี้ตัวไหนดีกว่าก็บอกเลยว่าชอบทั้งคู่แต่ตอนนี้ตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วช่วงนี้หมูก็จะใช้ตัวนี้ทุกวันเลยเพราะว่าเพิ่งซื้อมาใหม่เหอยังเหออยู่แล้วมันก็ดีจริงๆเนื้อครีมก็ให้การปกปิดระดับ10เต็มให้10เต็มเลยในเรื่องของการปกปิดก็แต่ว่าถึงแม้มันจะเป็น full coverage เนี่ยแต่ว่ามันยังได้แบบความรู้สึกที่แบบมันยังดูเป็นผิวมันยังดูนวลมันไม่ได้แบบแมทด้านแล้วหนาเหมือนเราแบบลงคอนซีลเลอร์มาเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าคือบางรอยของหมูเนี่ยมันจะเข้มมากซึ่งลงคอนซีลเลอร์ครั้งเดียวมันไม่พอแต่ตัวนี้เราสามารถลงเพิ่มได้แล้วมันก็ให้ความรู้สึกมันก็ปกปิดเพิ่มแต่ว่าแบบมันไม่ได้หนามากขึ้นนะคือมันยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ก็เลยชอบมากๆก็สำหรับ2ตัวนี้ที่เลือกมารีวิวเพราะว่า1เป็นรองหูที่ชอบมากอยากแนะนํา2หารีวิวในเวอร์ชั่นภาษาไทยไม่ค่อยมีเลย2ตัวเนี้ยหมูจะได้อ่านจากแบบบล็อกเมืองนอกตลอดก็เลยเผื่อใครคนไหนสนใจ2สิ่งนี้อยู่จะได้แบบหวังว่าคลิปของหมูคงจะเป็นประโยชน์นะก็เดี๋ยวจะเปลือยหน้าให้ดูอีกแล้วอย่าตกใจแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงคอนซีลเลอร์เปรียบเทียบกันให้ดู2ข้างว่าประสิทธิภาพการปกปิดมันต่างกันไหมวิธีลงคอนซีลเลอร์ของหมูในแต่ละแบบหมูลงยังไงเพราะตัวนี้เป็นแบบสติ๊กตัวนี้เป็นแบบเนื้อครีมครีมมี่หน่อยๆก็ไปดูกันแหละปะก็กลับมาสู่โหมดเปลือยหน้ากันอีกครั้งก็มาหมูอันนี้คือหมูลงพื้นมาแล้วนะครับก็เป็นรองพื้นของลูนาโซตัวเดิมเลยที่เคยใช้จริงๆตอนนี้เราแอบกระซิบบอกเลยนะว่าเราไปเจอรองพื้นตัวใหม่ที่แบบชอบเหมือนกันนั่นก็คือ Bobbi Brown รุ่นลอง Lasting อะไรสักอย่างแต่เดี๋ยวไว้จะมาพูดถึงให้ฟังอีกทีละกันเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูวิธีลงคอนซีลเลอร์ก่อนตัวแรกที่หมูจะใช้ให้ดูก็คือ Cover Mark หมูจะลงที่หน้าฝั่งด้านซ้ายมือของหมูนี่วิธีใช้ Cover Mark หมูจะหมุนให้ไส้มันออกมาเสร็จแล้วแต้มมันลงไปบนผิวบนจุดด่างดำที่เรามันไม่พึงประสงค์อ่ะอย่างนี้เสร็จแล้วใช้นิ้วตบๆเบาๆค่อยๆตบๆเกลี่ยแบบนี้ไปเรื่อยๆคือต้องบอกเลยว่าขั้นตอนเนี้ยต้องเป็นขั้นตอนที่แบบเราต้องใจเย็นกับมันนิดนึงนะสำหรับคนที่แบบมีรอยสิวเยอะแบบหมูเนี่ยคือแบบหมูจะพิถีพิถันกับขั้นตอนนี้มากหมูบอกเลยว่าปกติหมูจะใช้เวลาลงคอนซีลเลอร์เนี่ยประมาณ15นาทีได้มั้ง10ถึง15นาทีต่อวันนะที่แบบเราจะลงให้มันกริปจริงๆก็ลงไปเรื่อยๆเนาะสำหรับคอนซีลเลอร์ Cover Mark ก็เสร็จแล้วจะเห็นได้ว่าข้างนี้รอยสิวทั้งหมดถูกกลบเรียบร้อยด้วยคอนซีลเลอร์ของ Cover Mark ก็
ดูเหมือนไม่มีรอยเลยเนาะหลังจากนั้นอีกข้างหนึ่งหมูจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของชิเซโดตัวนี้วิธีใช้หมูจะบีบมันลงมาบนหลังมือประมาณหนึ่งกะให้มันพอดีกับปริมาณรอยที่คุณมีบนใบหน้าใช้ประมาณนี้หมูจะตบๆมันเบาๆแล้วจะทามันลงบนรอยสิวที่แก้มข้างขวาของหมูค่อยๆตบเรียบร้อยแล้วนะกับการลงคอนซีลเลอร์ในแบบของหมูข้างซ้ายเนี่ยหมูจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ Cover Mark ส่วนข้างขวาหมูใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Shiseido ซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ต่างกันก็สำหรับใครที่สนใจตัวไหนก็ลองไปเล่นดูที่เคาน์เตอร์ได้เขามีตัวเทสวางไว้ให้แล้วก็ไปลองสีไปลองดูเนื้อว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าแต่กระซิบนิดนึงว่าตัวนี้จะถูกกว่าเนาะไม่แน่ใจว่าตอนต้นคลิปบอกราคาไปหรือยังแต่ว่าก็ตัวนี้ถูกกว่าตัวนี้อยู่ที่ก็ตอนนี้มันลดราคา 10% เคาน์เตอร์ชิซาโดลด 10% เหลือตัวนี้เหลือ900กว่าบาทส่วนตัวนี้ลด 15% ที่เคาน์เตอร์เหลือ 1,180 บาทก็อย่างที่บอกว่าขั้นตอนนี้ในการลงคอนซีลเลอร์เนี่ยก็ต้องใจเย็นๆกันนิดนึงถึงจะได้ผลลัพธ์ที่สวยงามดูเป็นธรรมชาติก็อย่างที่หมูบอกว่าเวลาทาก็ให้เอานิ้วเนี่ยตบลงไปเบาๆให้มันคอนซีลเลอร์มันอยู่โทนรู้พอรู้สึกว่ามันกบตามแบบกบรอยตามที่ได้ coverage ตามที่เราต้องการแล้วเนี่ยก็พอก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับแขกคนเพราะเชื่อว่ายังมีหลายๆคนที่ทาคอนซีลเลอร์แล้วรู้สึกว่ามันไม่เนียนทำยังไงมันก็ไม่เนียนมันไม่ปิดซึ่งเพื่อนหมูก็ประสบปัญหาตรงนี้ก็ลองเอาวิธีหมูไปใช้ดูนะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเนาะก็เรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากที่เราสาธิตการลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วก็หมูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสาวๆหลายๆท่านที่มีรอยสิวที่เราต้องการจะปกปิดก็ทุกคนแหละเนาะอยากจะมีผิวที่แบบดูดีดูสวยแต่ในเมื่อเรารักษาคือรอยสิวเนี่ยมันรักษาไม่หายภายในวันเดียวถูกแล้วอยู่แล้วถูกไหมก็รอยสิวเนี่ยมันรักษาไม่หายภายในวันเดียวเราก็ต้องใช้ตัวช่วยซึ่งก็จะบอกเลยว่าแต่งหน้าเนี่ยนะแค่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมที่จะล้างเครื่องสำอางให้สะอาดด้วยเพราะไม่งั้นสิวที่คุณเป็นที่คุณหายไปแล้วเนี่ยมันอาจจะกลับมาเป็นอีกเนื่องจากเกิดการอุดตันของเครื่องสำอางแต่สองตัวนี้หมูคอนเฟิร์มว่าหมูใช้แล้วสิวไม่ขึ้นส่วนสำหรับใครที่ อยากให้หมูรีวิวสกินแคร์ที่หมูใช้เป็นประจำวันให้ดูเนี่ยบอกว่าจะบอกเลยว่าได้แต่ว่ารอแป๊บนึงนะเพราะว่าตอนนี้หมูกำลังอยู่ในช่วงแบบ เรามีการเปลี่ยนมอยส์ไรเซอร์ที่เราใช้จากสูตรธรรมดาไปเป็นสูตรแบบไวท์เทนนิ่งเพราะว่าเราอยากให้มันช่วยลดในเรื่องของจุดด่างดำก็เดี๋ยวถ้าเราใช้แล้วมันโอเคมันลงตัวแล้วสักประมาณครึ่งเดือนแล้วกันเนาะเดินครึ่งเดือนก็เดี๋ยวอาจจะมีรีวิวสกินแคร์ออกมาให้ดูแน่นอนไม่ทิ้งแน่นอนสกินแคร์แล้วก็รวมถึงการล้างหน้าที่หมูแบบแต่งหน้าเสร็จแล้วหมูล้างหน้ายังไงอะไรยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามหมูมาตั้งแต่คลิปแรกตอนนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วก็หวังว่าคงจะติดตามกันต่อไปก็จะมีรีวิวผลิตภัณฑ์เทคนิค how to ต่างๆมาให้ดูกันเรื่อยๆก็ขอบคุณมากๆเลยจริงๆสำหรับทุกกำลังใจแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่น่ารักในจีบันในแฟนเพจแล้วก็ใน Instagram ก็มีคนมา follow เพิ่มด้วยก็ขอบคุณมากๆก็วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ